มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไม่ได้ขู่คุณหมอเตือนนะคะโควิด2มาแน่ค่ะขูนยกกำลัง2ถามว่าเมื่อไหร่ประเทศไทยจะกลับมาเหมือนเดิมทำใจไว้ก่อนเลยนะคะจากการระบาดของโรคโควิด -19 ทั่วโลกที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด -19 แต่ด้วยความร่วมมือของคนไทยทั้งประเทศและก็หน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนะคะทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มน้อยมากหรือว่าแทบไม่มีเลยค่ะนั่นจึงเป็นสัญญาณที่ดีทำให้ประเทศไทยเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์นะคะการที่ประเทศไทยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์นั้นส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยที่กำลังถดถอยลงเป็นอย่างมากนะคะและส่งผลดีต่อประชาชนส่วนใหญ่ที่ขาดรายได้ในช่วงที่มีมาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดแต่ความเห็นอีกส่วนหนึ่งก็มีความกังวลนะคะกับการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์อาจจะทำให้โรคโควิด -19 กลับมาระบาดในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ค่ะและจะกลับมาระบาดหนักกว่าเดิมตามที่เราได้เห็นข่าวการระบาดรอบ2จากประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมอมหิดลในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ที่เฝ้าระวังโควิด -19 ในประเทศไทยโดยตรงนะคะตอบทุกข้อสงสัยประเทศไทยจะกลับมาระบาดรอบที่2หรือไม่รอบที่2จะรุนแรงกว่ารอบแรกจริงหรือไม่นายแพทย์ประสิทธิ์กล่าวนะคะว่าผมยืนยันว่ามีอย่างแน่นอนรอบแรกคนตายจำนวนหนึ่งแต่ว่ารอบ2ตายมากกว่ารอบแรกกว่าเท่าตัวถ้า1วันมีคนติดเชื้อ100คนมันกระจายไปแล้วเวลากระจายมันคูณยกกำลัง2มันไม่ได้คูณ2มีบางคนเข้าใจว่าผมต้องการออกมาขู่ถ้าเราดูประวัติที่ผ่านมาถึงวันนี้ผมติดตามทุกประเทศทุกวันผมถึงมั่นใจว่ารอบ2มาแน่จะกลับเข้ามาไม่ห่วงห่วงกลับมาแล้วสูงหรือไม่สูงถ้ากลับมามีเชื้อหน่อยนึงแล้วกดกลับมาลงได้ไม่เป็นไรทุกครั้งที่ติดเชื้อแล้วไม่ตายทุกคนจะมีภูมิต้านทานขึ้นถ้าภูมิต้านทานเยอะจนครอบคลุม2ใน3ของคนไทยทั้งประเทศโควิดอยู่เมืองไทยไม่ได้ทุกครั้งที่ออกจากบ้านมีโอกาสเสี่ยงกับการแพร่เชื้อรับเชื้อในร้านที่คนเยอะๆระยะห่างก็ไม่มีแล้วฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือสวมหน้ากากแล้วก็ล้างมือบ่อยๆอีกอย่างที่กังวลก็คือการผ่อนคลายคนเก็บกดมาเยอะระยะหลังเริ่มเห็นแล้วไม่ใส่หน้ากากกันบ้างนัดสังสรรค์เปิดผับที่บ้านกันเลยถ้ามีแม้แต่หนึ่งรายที่เกิดมีไวรัสก็แพร่ได้เราเห็นประเทศต่างๆที่เกิดรอบ2กันมาแล้วถามว่าเมื่อไหร่ประเทศไทยจะกลับมาเหมือนเดิมคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมอมหิดลเผยว่าทำใจไว้เลยมีการคำนวณคร่าวๆ 18-24 เดือนเผื่อไปเลยปีครึ่งถึง2ปีเราจะเจอคนที่มีโควิดเหมือนไข้หวัดใหญ่เป็นครั้งคราวมันจะอยู่กับเราอีกระยะหนึ่งมันจะหายไปเมื่อวัคซีนออกเราจะทำให้คลื่นลูกที่2รุนแรงหรือไม่ขึ้นอยู่กับคน3กลุ่มกลุ่มที่1ผู้บริหารประเทศต้องค่อยๆผ่อนทุกๆ14วันอย่าปกปิดความจริง2ผู้ประกอบการมีโอกาสให้ธุรกิจกลับมาแล้วต้องช่วยกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายและ3คนไทยต้องระวังตัวเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ